สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับทำไมวันนี้คนเราจะต้องมีภูมิปัญญาและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับและทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องมีคนคอยให้คำปรึกษามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับซึ่งโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยติดต่อให้เขาไปช่วยดูแลระบบการผลิตที่มันใช้การไม่ได้อะฮะเพราะว่าเครื่องจักรมันเกิดการกระตุกแล้วมันก็หยุดชะงักฮะแล้วมันทำให้การผลิตหยุดชะงักทันทีพอผู้เชี่ยวชาญคนเนี้ยไปถึงปุ๊บเขาก็ไม่ได้พกอะไรติดตัวไปเลยนอกจากถุงสีดำเล็กๆใบหนึ่งแค่นั้นครับแล้วก็เขาก็เดินไปรอบๆเครื่องจักรอย่างเงียบๆสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดลงแล้วเขาก็นั่งเพ่งมองครับอยู่จุดๆหนึ่งบนเครื่องจักรและจากนั้นเขาก็ดึงของเล็กๆออกมาจากถุงสีดำที่เขาพกมาฮะมันคือค้อนครับค้อนเล็กๆแล้วก็เคาะเบาๆลงไปบนเครื่องจักรนั้นเครื่องจักรก็เริ่มทำงานครับแล้วเขาก็จากไปอย่างเงียบๆวันต่อมาครับเขาส่งใบเรียกเก็บเงินไปที่บริษัทไปที่โรงงานนั้นนะครับผู้จัดการโรงงานเห็นปุ๊บก็โกรธจัดมากเลยกับค่าบริการที่มันสูงลิบลิ่วถึง 1,000 ดอลลาร์จนต้องส่งอีเมลไปหาผู้เชี่ยวชาญคนนั้นทันทีโดยเขียนว่าผมจะไม่จ่ายค่าจ้างที่แพงเกินเหตุซึ่งไม่แจกแจงรายการแล้วก็อธิบายว่ามันเป็นค่าอะไรบ้างเลยไม่ช้าเขาก็ได้รับใบแจ้งราคาสินค้าที่มีข้อความดังนี้ครับค่าบริการเคาะเครื่องจักรด้วยค้อน1ดอลลาร์ค่าวิชาว่าจะต้องเคาะตรงไหน999ดอลลาร์เนี่ยครับคือคุณค่าของภูมิปัญญาครับผู้ให้คำปรึกษาที่มีภูมิปัญญาเนี่ยมักจะแสดงให้เห็นว่าควรเคาะตรงไหนทำความเข้าใจตรงไหนประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาเนี่ยช่วยเราได้ครับและเขาจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ถ้าต้องจัดการเองเนี่ยมันอาจจะยากลำบากมากเลยครับครับวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราครับสวัสดีครับ